คนที่ข่มเหงเราอาจจะเป็นคนที่อยู่รอบตัวเราหรือจะเป็นคนที่เรารักนะครับแล้วก็เป็นคนที่จะมีผลกระทบกับเราฉะนั้นเราจะเดินหรือเผชิญกับสถานการณ์ในการถูกข่มเหงเหล่านี้ได้อย่างไร CGN Thaiสวัสดีครับพบกับรายการ Living Life รายการที่จะช่วยพี่น้องได้เข้าพระเจ้าเป็นประจำทุกวันกับผมเอกกิติศักดิ์ศิริคุณพรในวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวกันในพระธรรม1เทสโลนิกาบทที่2ข้อที่13ถึงข้อที่20ด้วยกันนะครับ1เทสโลนิกาบทที่2ข้อ13ถึง20เราขอบพระคุณพระเจ้าเสมอเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้รับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งท่านได้ยินจากเราท่านไม่ได้รับไว้อย่างเป็นคำของมนุษย์แต่ได้รับไว้ตามความเป็นจริงคือเป็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งกำลังทำงานอยู่ภายในท่านที่เชื่อพี่น้องทั้งหลายท่านปฏิบัติตามอย่างคริสตจักรที่อยู่ในแคว้นยูเดียซึ่งเป็นของพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เพราะว่าท่านได้รับความลำบากจากพวกพ้องของตนเหมือนที่คนเหล่านั้นได้รับจากชาวยิวด้วยกันพวกยิวได้ปลงพระชนพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประหารชีวิตพวกผู้เผยพระวจนะและได้ขับไล่เราออกไปพวกเขาขัดพระทัยพระเจ้าและเป็นปฏิปักษ์ต่อมนุษย์ทุกคนโดยขัดขวางไม่ให้เราประกาศแก่คนต่างชาติเพื่อให้ได้รับความรอดการทำเช่นนี้ส่งผลให้บาปของพวกเขาเต็มเปี่ยมแต่ในที่สุดพระพิโรธของพระเจ้าก็ตกอยู่เหนือพวกเขานี่แน่พี่น้องทั้งหลายแต่เมื่อเราถูกพรากไปจากท่านชั่วระยะเวลาหนึ่งพรากไปแต่กายเท่านั้นไม่ใช่จิตใจเราจึงขนขวายด้วยใจกระหายอยากเห็นหน้าพวกท่านอีกเพราะเราอยากมาหาท่านข้าพเจ้าเปาโลอยากมาหนแล้วหนเล่าแต่ซาตานได้ขัดขวางเราไว้อะไรเล่าจะเป็นความหวังหรือความชื่นชมยินดีหรือสิ่งภูมิใจของเราเฉพาะพระพักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเมื่อพระองค์จะเสด็จมาก็ไม่ใช่พวกท่านหรือเพราะว่าท่านเป็นศักดิ์ศรีและความชื่นชมยินดีของเราหัวข้อในวันนี้นะครับยืนหยัดในการติดตามพระคิดจากพระคัมภีร์นะครับที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่อาจารย์เปาโลได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องชาวเมืองเทสโลนิกานะครับในการรับใช้พระวจนะของพระเจ้าในการรับเอาข่าวประเสริฐนะครับพี่น้องได้ยึดถึงความจริงและข่าวประเสริฐนี้เองกำลังทำกิจอยู่ภายในผู้เชื่อของพระองค์ทุกคนนะครับพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ได้หมายถึงคำสอนเรื่องข่าวประเสริฐผู้เชื่อชาวต่างชาติในเทสโลนิกานั้นนะครับได้ถูกเพื่อนร่วมชาติของตนเองข่มเหงเช่นเดียวกับผู้เชื่อชาวอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มนะครับที่ถูกชนชาติของตนเองข่มเหงพี่น้องครับการข่มเหงนั้นทำให้เราท้อใจใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่อยู่ใกล้ๆเราหรือแม้กระทั่งคนที่เรารักบางทีท่านอาจจะเคยถูกต่อต้านไม่ได้รับการยอมรับถูกล้อเลียนนะครับเยาะเย้ยจากเพื่อนบ้านมิตรสหายหรือบางทีอาจจะโดนดูถูกในการที่พี่น้องมาเชื่อหรือติดตามพระคิดบางคนหนักกว่านั้นนะครับอาจจะถูกตัดขาดจากครอบครัวหากมาเชื่อพระเจ้าแต่ในตอนนี้นะครับได้บอกกับเราว่าขอให้ท่านได้ยืนหยัดเพื่อพระคิดและติดตามพระองค์พระเจ้าจะประทานหนทางของพระองค์ให้ท่านเสมออาจารย์เปาโลได้พูดว่าเพราะเราอยากมาหาท่านแต่ซาตานได้ขัดขวางเราไว้พี่น้องครับซาตานนั้นมีจริงๆนะครับถ้าเราจะมองให้ใกล้ตัวก็คือพระต่างๆอยู่ในยุคนี้เป็นเจ้าย่านฟ้าอากาศนะครับโดยเฉพาะคนไทยใช่ไหมครับหลายคนก็ไปทางสายมูนะครับมักจะไปบนขอสิ่งต่างๆตามสิ่งที่เขาอยากได้หรือปรารถนาเขาอาจจะได้ตามสิ่งที่เขาขอก็จริงนะครับแต่ปลายทางนั้นจะนำเขาไปสู่ความพินาศเพราะซาตานเองต้องการทำทุกวิถีทางที่จะทำให้มนุษย์นั้นออกจากแผนการของพระเจ้าในชีวิตของท่านมีอุปสรรคอะไรหรือสิ่งไหนไหมครับที่กำลังขัดขวางท่านอยู่ทำให้ชีวิตของเราในการติดตามพระคิดนั้นหรือการรับใช้พระเจ้านั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากในพระคัมภีร์บอกว่าให้ท่านยืนหยัดในการติดตามพระคิดเป็นสาวกแท้ผมเติมเข้าไปคำว่าสาวกแท้นะครับเพราะงั้นเมื่อเราเองยืนหยัดติดตามพระคิดแล้วเราก็จะเป็นสาวกแท้ก็มาจากผู้เชื่อแท้แล้วก็เป็นสาวกแท้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ย่อท้อนะครับต่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ขัดขวางเราที่ทำให้เราออกจากทางของพระเจ้าในเวลาของพระเจ้านั้นพระองค์ไม่เคยช้านะครับพระองค์ไม่เคยสายเวลาของพระองค์นั้นทันเวลาเสมอเมื่อเวลาของพระองค์มาถึงในชีวิตของท่านนั้นจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตของท่านครับผมอยากจะยืนยันนะครับแล้วก็นั่งยันนอนยันตลอดกว่า30กว่าปีที่ผมเดินติดตามพระคิดมาว่าเวลาของพระเจ้านั้นทันเวลาเสมอและเมื่อเราเองให้กับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่สูญเปล่าและเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในการเดินชีวิตกับพระเจ้าในโลกนี้ใน
บทนี้ได้เห็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งจากอาจารย์เปาโลนั่นก็คือแรงจูงใจของอาจารย์เปาโลเป็นสิ่งน่าสนใจมากนะครับอาจารย์เปาโลไม่ได้มีแรงจูงใจเรื่องของเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศซึ่งเป็นสิ่งที่คนในยุคนี้ปรารถนาใช่ไหมครับแต่สิ่งที่จูงใจอาจารย์เปาโลนั้นก็คือผู้เชื่อที่มีชีวิตเปลี่ยนไปนั่นเป็นเหตุหรือต้นเหตุแรงจูงใจเป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าของอาจารย์เปาโลที่มุ่งจะขยายอาณาจักรของพระเจ้านะครับเราเองก็ควรจะมีแรงจูงใจแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันและมีอีกคำหนึ่งคำว่าอธิษฐานนะครับการอธิษฐานนั้นนะครับในพระธรรมตอนนี้ได้บอกว่าท่านอธิษฐานทั้งวันทั้งคืนนั่นหมายความว่าคีย์สำคัญในชีวิตของการที่เราเองจะมีแรงจูงใจนี้ในการประกาศข่าวประเสริฐนะครับนั่นก็คือการที่เราเองจะต้องอธิษฐานตลอดวันและคืนอาจารย์เปาโลอธิษฐานถึงพี่น้องชาวเมืองเทสโซนิกานะครับอย่างมากเพราะท่านได้ระลึกถึงแล้วก็ได้นึกถึงพี่น้องที่ชาวเมืองนั้นผู้เชื่อทุกคนนะครับเพราะนั้นให้เราเองได้เพิ่มนะครับความเชื่อที่เรายังขาดอยู่หรือความเชื่อที่ไม่บริบูรณ์ในพระเยซูคริสต์เจ้าให้พระเจ้าเปลี่ยนเราและเพิ่มเติมให้กับเรานะครับให้เราเองที่จะมีความชื่นชมยินดีในการติดตามพระเจ้าในนี้บอกว่าให้ความชื่นชมยินดีในการติดตามพระเจ้าและรับใช้พระเจ้านั้นเป็นมงกุฎเพราะฉะนั้นให้เป็นความภาคภูมิใจของเราความภาคภูมิใจของพี่น้องในเวลานี้ว่าเรากำลังทำสิ่งนี้ในการรับใช้พระเจ้าเรารับใช้ข่าวประเสริฐเราใช้ข่าวประเสริฐในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราจะทำตลอดไปจนถึงวันของพระเยซูคริสต์เจ้าจนกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเอเมนไหมครับให้เราเองเชื่อนะครับอย่างนี้ว่าให้แบบอย่างชีวิตของเปาโลนั้นได้ท้าทายเราทุกคนในเวลานี้ทั้งท่านและก็ผมด้วยนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อและเรากำลังดูแลผู้เชื่อหลายๆคนอยู่ในคริสตจักรในกลุ่มย่อยในกลุ่มแคร์กลุ่มเซลล์นะครับเพื่อเราเองจะเสริมสร้างซึ่งกันและกันให้มีความเชื่อเติบโตขึ้นในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับแม้ว่าสถานการณ์ต่างๆอาจจะขัดขวางเราหรือจะมีความยากลำบากนะครับถ้าพี่น้องอยู่ในเมืองใหญ่ก็อาจจะต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาเรื่องการจราจรหรือเรื่องการงานของท่านแต่ว่าเราจะไม่ท้อเอเมนไหมครับที่เราเองจะมีกำลังขึ้นแล้วเราจะทำสิ่งนั้นเพื่อที่เราเองอยากจะเห็นการเติบโตรวมทั้งท่านและผมด้วยรวมถึงผู้ที่เราเองมีส่วนในการสร้างเขาพระคำของพระเจ้าบอกว่าจงอธิษฐานต่อสู้กับมารมันก็จะหนีเราไปขอให้เราเองที่จะภูมิใจในการติดตามพระเจ้าและเรามีสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้หรือเป็นอุปกรณ์หรือเป็นอาวุธที่สำคัญมากนั่นคือการอธิษฐานให้การอธิษฐานนั้นเป็นตัวเคลื่อนใจของพี่น้องนะครับพระเจ้าบอกกับเรานะครับว่าให้เราเองที่จะอธิษฐานกับพระองค์อยู่เสมอและเมื่อชีวิตของเราเดินด้วยหัวเข่าเดินด้วยการอธิษฐานพี่น้องครับพระเจ้าจะทำในสิ่งที่เกินที่เราเองจะนึกได้นั่นคือพระเจ้าของเรานะครับเรากลับมาที่ข่าวประเสริฐว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นความหวังเป็นความชื่นชมดีของทั้งท่านแล้วก็ผมนะครับในการเดินกับพระเยซูคริสต์ในทุกๆวันนะครับขอให้การเดินกับพระเจ้านั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมดีและมีสันติสุขในพระองค์ด้วยกันนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันในเวลานี้ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตที่เราเองจะเดินแล้วก็ตระหนักว่าการเดินไปกับพระเจ้านั้นเราจะต้องเคลื่อนด้วยคำอธิษฐานขอให้การอธิษฐานของเรานั้นเต็มไปด้วยวิธานุภาพของพระเจ้าขอให้ชื่อของเรานั้นที่จะไม่ห่างจากคำอธิษฐานให้เราเองที่จะพึ่งพาพระองค์ให้เรามีชีวิตที่พระองค์จะทรงโปรดนำเราไปในท่ามกลางอุปสรรคปัญหาต่างๆเราจะไม่ย่อท้อแต่ในขณะเดียวกันเราเองจะสัตย์ซื่อแล้วก็ยืนหยัดมุ่งเข้าไปหาพระเจ้าให้พระเจ้าทรงโปรดที่จะนำเราทุกคนในเวลานี้ใครที่อ่อนกำลังขอพระเจ้าทรงโปรดสัมผัสแต่ต้องให้เขาเองได้มีกำลังขึ้นในพระองค์ใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยในเวลานี้พระเจ้าทรงเป็นยาเวลาฟาแพทย์ที่ประเสริฐขอสัมผัสแต่ต้องรักษาข้าแต่พระเจ้าเราเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ด้วยกันขอให้ทุกสิ่งนั้นเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ให้ชีวิตของเรานั้นได้รับการเติมเต็มจากพระเจ้าได้รับกำลังมาจากพระองค์และชนะต่อทุกสิ่งให้ฝ่ายยังเรานั้นได้เข้มแข็งขึ้นและเราขอบคุณพระองค์ร่วมกันอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอยากเชิญชวนพี่น้องให้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามทั้ง YouTube และ Facebook ของ CGN ไทยนะครับและพี่น้องสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับพี่น้องสามารถที่จะสนับสนุน CGN ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นคำอธิษฐานหรือการถวายเข้ามาได้นะครับขอบพระเจ้าพรพี่น้องทุกคนครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ